ังกัดขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากอาจารย์ครับผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของรายการของเรานะครับอาจารย์ชนหันหน้าทางนี้นิดหนึ่งที่วันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จ๋านี่ท่านชื่อเล่นชื่ออาจารย์จ๋าชื่อจริงท่านชื่ออาจารย์สาธิตสุรัตน์พิพิธนะครับเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะการตัดแต่งขนสุนัข starwood นะครับและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนจริงๆนะฮะเพราะว่าอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะเป็นแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยได้วุฒิจริงๆไม่ใช่สถาบันสอนไม่ใช่อะไรเป็นโรงเรียนจริงๆอันนี้สำคัญมากและที่น่าภูมิใจมากสุภาพบุรุษที่ยืนข้างๆผมตอนนี้คนนี้นะฮะปี2007เนี่ยเคยได้รับเชิญไปโชว์ในงานที่เรียกว่า Pet Fashion Week 2007ที่กรุงนิวยอร์กครับที่นิวยอร์กไปแล้วนิวยอร์กนี่อยู่อเมริกาฮะอาจารย์ไม่ได้อยู่แถวแถวเพชรบุรีนะฮะไปไกลนะฮะของจริงเดี๋ยวยังไงก็ตามถึงดูไปแล้วผมขออนุญาตเดินดูตรงนี้อีกนิดเดียวได้ไหมอาจารย์นิดนึงนะครับอาจารย์เชิญกับผมนิดนึงอาจารย์ครับตัวนี้มันแต่งลักษณะยังไงอาจารย์นี่มันน่ารักจริงๆอ่ะอันนี้เป็นสไตล์บอลลูนนะฮะซึ่งเราดีไซน์ขึ้นมานะฮะแล้วก็สร้างเป็นสีสันแนวหวานๆนะฮะน่ารักนะฮะน่ารักมากปีนี้เราโชว์ในประเทศไทยนะฮะแล้วเราก็ใส่เอเซสซอรี่หมาเข้าไปนะฮะเครื่องประดับเข้าไปโดยเครื่องประดับโอกาเนะเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปในตัวสุนัขเพื่อเป็นเทรนด์ใหม่ในเขาเรียกว่าแฟชั่นใหม่ในโลกซึ่งยังไม่มีใครทำนี่เราทำเจ้าแรกครับตัวนี้อาจารย์ตัวนี้อันนี้เป็นปลาฮะอุ้ยปลาเหรอครับนี่ไม่ใช่หมาเหรออาจารย์ปลาเราอิมเมจว่าเป็นปลาอ๋ออิมเมจว่าเป็นปลานี่นี่เห็นนี่ช่วยเชิญยกทางนี้นิดนึงครับให้เห็นด้วยนี่ฮะนี่เป็นคลื่นน้ำนะฮะแล้วก็นางแบบแล้วก็เซตอัพเป็นปลาเป็นปลาผมขอบคุณพวกคุณมากเลยนะนี่ตัวนี้ผมชอบที่สุดเกิดมาในชีวิตเพิ่งเคยเห็นหมาเสืออันนี้ผลงานที่เราโชว์ขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วนั่นคือพิมพ์นะเป็นอาร์ตเป็นอาร์ติสที่เราผสมประสานกลมกลืนกันนะฮะโอ้โหสุดยอดดูคนเนี่ยจะหันเหมือนเลยเหมือนกันเลยเราพยายามเทคนิคผสมเข้าไปเพื่อให้เกิดศิลปะขึ้นบนตัวคนกับสุนัขด้วยอันนี้ก็ครั้งแรกในโลกเหมือนกันโอ้โหนี่คือสุดยอดนี่อาจารย์ตัวนี้อันนี้ก็เน้นเอเซสซอรี่เช่นเดียวกันนะฮะเป็นขนนกซึ่งแมทกับชุดของนางแบบใช่เป็นโมฮอคสวยมากหนูสวยมากหมาหนูก็สวยโอเคนี่อีกตัวนึงตัวเนี้ยอาจารย์อันนี้ชอบที่สุดอันนี้อะไรอิมเมจเหมือนผู้หญิงผิวดำแล้วก็หมาก็เป็นสีเทรนใหม่สีเทาเนี่ยนะฮะซึ่งรับกันนะฮะเหมือนให้ได้รับกันดูนิดดูนิดเดียวหนูนะคะนี่เห็นนะตาให้หนูยิ้มออกแล้วเหรอจ๊ะแบกซะเหนื่อยฮะตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายอันนี้ก็เป็นแนวแฟนซีนะฮะอันนี้สไปเดอร์เป็นแมงมุมทั้งตัวนะฮะแล้วก็หมาแมงมุมที่ตัวหมาก็ตัดเป็นยายแมงมุมเห็นเลยแล้วสีแดงนี่ก็ย้อมจริงๆเลยอาจารย์นี่ย้อมหรือเปล่าฮะตัวนางแบบอ๋อไม่ใช่นะเป็นชุดนี่เราเน้นที่ชุดฮะเป็นแนวแฟชั่นอาจารย์จ๋าทำไมอาจารย์เก่งขนาดนี้ทำไมอาจารย์คิดอะไรพวกนี้ได้ขนาดนี้และไม่ได้คิดได้แค่นั้นท่านนะท่านชมนี่ดูนี่อาจารย์อธิบายหน่อยดินี่อะไรเนี่ยนี่หัวกะโหลกหมาเหรอครับอาจารย์ไม่ฮะอันนี้เป็นเอเซสซอรี่ของที่เราไปโชว์ที่นิวยอร์กที่เพชรแฟชั่นวีคนิวยอร์กเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็อันนี้นะฮะเป็นชิ้นผมจริงๆซึ่งเรานำมารีดเป็นปกเสื้อสุนัขคำว่าชิ้นผมจริงๆที่ว่านี่คือขนสุนัขจริงๆที่ตัดออกมานี่คือขนสุนัขจริงๆที่ตัดออกมาและเรามาทำอย่างนี้เลยนี่เป็นแอคเซสซอรีที่เอาไปโชว์ที่นิวยอร์กทั้งนิวยอร์กเขาตกอกตกใจกันใหญ่เลยนะครับเขาตกใจอันนี้ฮะอ๋อเหรออันนี้เป็นศิลปะไทยนะฮะซึ่งฝรั่งตบมือให้มากเลยเพราะว่าเขาชอบอะไรที่มันเป็นไทยอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของขนที่ซาบูดเอามาทำเส้นขนอันนี้ก็เป็นหางปลาที่เป็นคอนเซปต์ของนางมัชชาที่เราไปโชว์ที่นั่นและเป็นหางปลาที่ทำจากขนสุนัขจริงๆนะฮะอาจารย์แต่ว่ายืนตรงนี้นี่เวลาถ้าแต่งกันขนาดนี้ผมก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันอาจารย์ผมก็มีสุนัขแต่ว่าจะแต่งขนาดนี้ผมก็กลัวเอาแบบธรรมดาแต่งอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ได้ไหมมีไหมคือเราพยายามเน้นให้รู้อันนั้นคือแฟชั่นแต่อันนี้คือชีวิตประจำวันที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็จะให้พบกับผลงานจากทีมมีตัวอย่างมาเลยครับมาเลยเด็กๆมาเลยครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างตัวแรกก่อนอย่างเนี้ยฮะเป็นชิสุนะฮะม้วนโลที่หูแล้วก็ทำไฮไลท์ก็เดินถนนได้นี่ดูม้วนโลฮะจะเห็นว่าตอแหลจริงๆฮะใส่สีสันเข้าไปเล็กน้อยก็ดูสวยดูตอแหลนะครับดูชิสุม้วนโลก็อย่างนี้ทำสนุนราคาสักเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ย
อาจารย์อันนี้800โอ้ไม่แพงนะไม่แพงโอ้ตายแล้วถูกกว่าหัวอีกขึ้นอยู่กับเชิญอยู่กับเท็กเจอร์ท่อนอยู่กับทรงที่จะทำโอ้นี่800ถ้าบริเวณสีเยอะก็จะแพงขึ้นอ๋อแต่ว่าขนาดนี้800มันก็ถือว่าอาจารย์ให้ใจแล้วนี่คือแบบทำง่ายๆชิสุตัวต่อไปครับขอบคุณมากครับนี่เป็นคนทำด้วยป่ะน้องก็เป็นคนเป็นช่างด้วยใช่ไหมครับดูดีมากนี่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนอ๋อครูใหญ่รู้เก่งมากเลยนะโอเคฮะนี่อะไรอาจารย์อันนี้เป็นคือเราพยายามเน้นให้เห็นถึงหลายๆสายพันธุ์อันนี้เป็นยอร์กเชียร์เทเรียซึ่งเราทำเป็นไฮไลท์โอ้โหเท่คล้ายๆไฮไลท์ผมคนนี่นะฮะโอ้โหเท่จริงๆยอร์กเชียร์ตัวนี้ครับเทเรียตัวนี้อาจารย์อุ้มไปเดินถนนได้โอ้โหอุ้มไปนี่สาวจะต้องติดผมตรึมเลยอาจารย์สุดยอดมากเลยอย่างที่ใช้เวลาทำนานเท่าไหร่อาจารย์ประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงเพราะว่าเราต้องแบ่งชิ้นขนทีละชิ้นขึ้นมาโอ้3ชั่วโมงนี่นานนะอาจารย์ถ้า3ชั่วโมงนี่ต้องหลายตังค์หน่อยนะอาจารย์หาตัวนี้ค่อนข้างเนอะอย่างนี้หลายพันสีติดทนฮะไม่ลอกไม่ลอกนี่หมายถึงอยู่ได้กี่เดือนไม่จนกว่าจะตัดออกฮะสีจะซีดลงไปนิดเหรอจนกว่าจะตัดออกแล้วก็สีอันนี้ไม่ทำอันตรายสภาพผิวหนังของสุนัขด้วยเพราะว่าเป็นสีขนของสุนัขโดยเฉพาะแต่อยู่จนกว่าจะตัดออกค่ะเฮ้ยๆอีกนานเลยอีกนานเดี๋ยวมันไม่รู้อาจารย์บอกว่าโอ้โหสวยมากสวยมากสวยจริงๆตัวต่อไปตัวต่อไปครับอันนี้ก็ปอมเรเนียนก็ทำสีตรงแผงคอนี้เข้าไปโอ้พระเจ้าอย่างกับสิงโตนะเก๋เก๋จริงๆไอ้ปอมเอ้ยดูดิสุนัขจะดูหน้ามองขึ้นนะฮะดูดิเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าใครรักสุนัขนะทำเถอะปล่อยเขาครับไม่ต้องกลัวตกไปก็แค่ตายอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกนะดูดิโอ้โหอาจารย์เท่มากๆเลยอย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะเวลาทำก็ไม่นานเท่าไหร่นะอย่างนี้อันนี้ไม่นานอันนี้ทำนิดๆเออเขาเรียกว่าทำพอให้เดินถนนกันได้ตัวต่อไปตัวต่อไปอาจารย์ตัวต่อไปอันนี้ก็โอ้อาจารย์ตัวนี้น่ากลัวมากอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นโมฮอคโอ้โหอาจารย์เปรี้ยวขึ้นมานิดนึงไม่ใช่นิดอาจารย์เปรี้ยวจัดเลยนี่เป็นสแนลเซอร์นี่เป็นสุนัขพันธุ์สแนลเซอร์แต่ว่าทำมาเป็นโมฮอคเป็นอะไรอย่างนี้เรียบร้อยเลยก็คนตรงนี้เลี้ยงยาวครับก็ทำสีโอ้โหอาจารย์มันเท่มากมากเลยเนี่ยอาจารย์ถามนิดนึงอาจารย์ทำเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนตัดแต่งขนสุนัขเลยอาจารย์ตัวเองเลี้ยงสุนัขบ้างป่ะถามจริงมีสักกี่ตัวอาจารย์ระดับอาจารย์บรีเดอร์พูดเดิลโดยเฉพาะมี60ตัวที่บ้านเลี้ยงสุนัข60ตัวครับอาจารย์ทุกตัวเป็นหุ่นในการตัดขนในการเรียนหมดแล้วก็ทุกส่วนใหญ่ในข้อก็เป็นแชมป์ประเทศไทยของพุดเดิ้ลนะฮะแชมป์แชมป์บีดพุดเดิ้ลโอ้สุดยอดมากอาจารย์ขอบคุณมากครับครับมาพวกเราไม่ต้องหลบตรงนั้นมานี่มาให้หมดเลยมาให้หมดมายืนอยู่ด้วยกันเลยมาด้วยกันหมดเลยอาจารย์เกิดคนอยากเรียนอย่างนี้ทำไงอ่ะเกิดอยากไปเรียนกับอาจารย์นะก็นะฮะเราเปิดรับบุคคลทั่วไปนะฮะสอนใช่ไหมสอนใช่ไหมสอนครับก็เป็นโรงเรียนของกระทรวงที่ได้มาตรฐานแพงไหมอาจารย์ไม่แพงเกินที่คิดราคาถูกที่สุดแล้วในโลกจริงว่ะประเทศไทยใช่เลยฮะเออแต่ว่าเรียนแล้วคุณก็จะสามารถตัดแต่งขนสุนัขเราเรียนทีละสเต็ปขั้นตอนนะเป็นเบสิกใช้ประกอบอาชีพก่อนแล้วเราเรียนขยับขึ้นไปเป็นครีเอทีฟคอร์สเป็นคัลเลอร์ลิงคอร์สนะฮะเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ว่าเบสิกคอร์สสามารถประกอบอาชีพได้แล้วก็ค่อยมาแอพพลายเรียนหลักสูตรชั้นสูงขึ้นโรงเรียนนะครับนี่เป็นโรงเรียนจริงท่านผู้ชมโรงเรียนศิลปะการตัดแต่งขนสุนัขชื่อ starwood นะฮะผมเองไม่ได้ได้อะไรเลยนะผมบอกซะก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผมผิดนะบางทีเวลาผมอะไรมาโชว์ในรายการคนชอบถามว่าผมมีส่วนอะไรด้วยผมไม่มีส่วนนะผมมีส่วนเดียวจริงๆผมมีส่วนตรงว่าคนจริงแบบนี้คนทำงานแบบนี้คนตั้งใจอย่างเงี้ยผมไม่ส่งเสริมผมไม่รู้จะไปส่งเสริมใคร ผมคิดอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ผมนับถือในความบ้าของอาจารย์นะอาจารย์อาจจะคิดได้ยังไงอ่ะแบบนี้แต่กลายเป็นดังระดับโลกเลยนะคือเราภูมิใจในความเป็นช่างตัดแต่งขนสุนัขไทยซึ่งไปทำชื่อเสียงที่เมืองนอกเมืองนาแล้วก็ปีหน้าเขาก็บล็อกเราไว้คือจองเราไว้ไปทำอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้คือความภาคภูมิใจนะอาจารย์นะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเราที่เกี่ยวกับการตัดแต่งขนสุนัขของเราในวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้ทุกท่านหน่อยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเยี่ยมจริงๆอาจารย์อันนี้สุดยอดจริงเลยพักสักครู่นึงพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ